เริ่มดูการแก้ไขกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนอันก็จะพับทบกางเกงก่อนนะนี่เลยค่ะแล้วก็จะพับทบแบบนี้เลยแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นตัดจากความยาวก่อนนะคะความยาวก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าอยากจะได้ประมาณแค่ไหนอะค่ะอย่างของอันก็จะอยู่ที่ประมาณ 14-15 นิ้วนะคะแล้วจากนั้นนั้นก็จะเริ่มต้นตัดแยกจากตรงส่วนของหว่างขากางเกงก่อนค่ะต่อจากนั้นค่ะอันก็จะเลาะในส่วนของกลางตะเข็บหน้านะคะก็จะเลาะขึ้นไปประมาณช่วงของซิปอะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของข้างหน้าค่ะทุกคนอันก็จะป้ายไว้แบบนี้นะคะแล้วเราค่ะจะใช้เข็มหมุดนะกัดไปก่อนเลยหน้าตาจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทำข้างหลังกันต่อเลยข้างหลังค่ะทุกคนอันก็จะตัดล้อตรงส่วนของกลางหลังออกเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตอนที่อันลองสวมอะค่ะคือมันค่อนข้างจะหลวมนะคะเราจะมาเข้าทรงใหม่เลยสำหรับตัวนี้ค่ะก็คือด้านข้างเนี้ยมันจะมีกระเป๋าข้างใช่ไหมคะอันไม่สามารถที่จะเก็บจากด้านข้างได้นะฉะนั้นนะคะอันก็จะเข้าทรงด้านหลังอะค่ะเพื่อที่จะเก็บทั้งเอวแล้วก็สะโพกเข้าไปด้วยนะคะในส่วนของด้านหน้ากระโปรงค่ะทุกคนเราจะทำเป็นชายที่เป็นเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดตามเส้นที่เราขีดไว้ได้เลยทั้งสองฝั่งก็คืออันจะทำเป็นแบบดีไซน์เฉียงๆทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเราก็จะตัดเป็นเส้นตรงเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของกระโปรงนะแล้วก็จากนั้นค่ะอันนี้คือในส่วนของขาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นผ้าวงกลมนะคะสำหรับเทคนิคนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันหลายคลิปแล้วเนาะเพื่อนๆก็ให้ดูภาพตามเลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็คือจะใช้ผ้านะคะในการพับทบค่ะแล้วก็ใช้สายวัดนะคะในการโยงเส้นค่ะเป็นวงกลมนะแล้วก็ตัดตามเส้นที่เราขีดไว้ได้เลยความยาวของระบายก็คือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆแบบมีผ้ากางเกงเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะอันจะเอาระบายในส่วนนี้มาตกแต่งชายกระโปรงค่ะแล้วอันก็จะเลาะตรงส่วนที่เป็นตะเข็บนะคะทุกคนแยกออกจากกันค่ะเพราะว่าระบายเนี้ยเราจะต้องมาเย็บต่อกันนะคะเดี๋ยวอันจะให้ดูภาพโดยรวมก่อนนะคะทุกคนว่าหน้าตาคร่าวๆของกระโปรงตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นดีไซน์ชายกระโปรงแบบระบายนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบแนวเก๋ๆค่ะ
นี้นะคะก็จะมีหน้าตาโดยรวมประมาณนี้ก็คือชายกระโปรงจะมีระบายนะคะแปะอยู่ค่ะขั้นตอนแรกของการเย็บนะคะทุกคนอันก็จะเริ่มจากตรงด้านหลังของกระโปรงนะคะหรือว่าตะเข็บหลังนะคะเราจะมาเดินเส้นเย็บปิดกันก่อนนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเข้าทรงไปในตัวเลยนะคะทั้งเอวแล้วก็สะโพกค่ะพอเราเย็บด้านหลังเสร็จนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหน้าค่ะที่เราได้กัดหมุดไว้ค่ะอันก็จะใช้แบบจากเข็มนะคะเดินเส้นเย็บกดปกติเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาโพ้งริมกันก่อนนะเราจะเริ่มต้นโพ้งริมจากตรงด้านหลังของกระโปรงอะค่ะหรือว่าตะเข็บหลังก่อนนะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะโพ้งริมตรงชายกระโปรงก่อนนะคะทุกคนต่อมาค่ะเราก็โพ้งริมในส่วนของระบายนะคะที่เราจะเอามาเย็บแปะค่ะก็ให้เราโพ้งริมโดยรอบเลยนะคะพอเราโพ้งริมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาถึงขั้นตอนของการเดินเส้นเย็บค่ะอันก็จะเริ่มต้นจากเย็บให้ชายระบายนะคะมันติดกันก่อนนะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บติดกับตัวกระโปรงเลยค่ะมันจะเริ่มต้นเย็บจากตรงส่วนของด้านในก่อนนะคะทุกคนให้ประกบด้านถูกกับด้านถูกชนกันค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บปกติเลยThank you.
พอเราเย็บมาจนสุดด้านหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันก่อนนะเนี่ยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตรงส่วนของระบายที่เหลือค่ะเดี๋ยวเราจะป้ายขึ้นมานะคะเราก็ต้องจัดระเบียบก่อนค่ะมันก็จะใช้เข็มหมุดนะคะกัดไว้แบบนี้ค่ะด้านบนของระบายนะคะทุกคนมันก็จะมาชนกับตรงตะเข็บข้างของกระโปรงนะคะแล้วเราก็จะพับค่ะเพื่อให้ตะเข็บมันซ่อนอยู่ด้านในนะคะนี่เลยหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเส้นเย็บกันต่อเลยอันก็จะเย็บจากด้านในนะคะทุกคนก็คือจากของเดิมค่ะที่เราได้กัดหมุดไว้ใช่ไหมคะคือเรากัดเพื่อให้รู้ตำแหน่งค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเดินเส้นเย็บจากตรงส่วนของด้านในที่เป็นระบายอะค่ะนี่นะคะอันก็จะพลิกระบายขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็เดินเส้นเย็บกดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนหน้าตาโดยรวมจะได้ประมาณนี้นะต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาพ้งริมกันต่อเลยอันนี้ก็คือในส่วนของชายกระโปรงค่ะที่เป็นระบายแล้วก็เป็นตัวกระโปรงติดกันนะคะอันนี้เราก็จะมาพ้งริมอีกหนึ่งครั้งค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นกระโปรงแบบแนวเก๋ๆนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ไปทำงานได้นะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวอันจะวางให้เพื่อนๆได้เห็นภาพโดยรวมนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ